ครับวันนี้จะมาแกะกล่องลองใช้เจ้าหูฟัง Redmi AirDots นะครับเป็นหูฟังที่ผมเชื่อว่าใครหลายๆคนเคยผ่านหูฟังตาแล้วล่ะนะครับถ้าไปช็อป Xiaomi ต้องเจอแน่ๆนะครับแล้วก็ร้านสมาร์ทโฟนหลายร้านเนี่ยเอาไปขายกันนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้เป็นหูฟัง True Wireless ที่ราคาย่อมเยาจริงๆนะครับหลายคนนะครับคงสงสัยว่าเจ้าหูฟังตัวนี้นะครับมันใช้งานยังไงนะครับเพราะว่าบางคนเชื่อว่าไม่เคยใช้หูฟังที่เป็นตระกูล True Wireless เลยนะครับวันนี้เรามาลองดูนะครับวิธีการใช้งานง่ายๆนะครับมันเป็นอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าหูฟังบลูทูธนะครับที่เราเคยผ่านหูบันตาก็จะเป็นแบบมีสายนะครับมีสายคล้องๆนะครับหรือ Small Talk Bluetooth เงี้ยเป็นไร้สายนะครับเจ้าหูพวกเนี้ยนะครับก็ใช้ผ่านบลูทูธเจ้าตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ใช้ผ่านบลูทูธนะครับเป็น True Wireless ก็คือความว่าไร้สายแต่จริงๆก็คือบลูทูธ 5.0 เลยนะครับเอาละเดี๋ยวมาดูในข้างในดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับในกล่องปึ๊บนะครับก็จะมีหูฟังนะครับอยู่ในนี้นะนี่คือตลับแป้งไม่ใช่นะหูฟังนะอยู่ในนี้นะครับคู่มือนะครับมีคู่มือนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าจุกใส่นะครับเวลาใช้งานเพราะว่าแบบนี้เป็นหูฟังแบบอินเอียร์นะครับอินเอียร์ก็คือยัดเข้าไปนะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้เขามีให้มาให้สำรองมา2อันนะครับเป็นขนาดไซส์เล็กแล้วก็ใหญ่นะครับให้เหมาะกับรูหูของเรานะรูหูเราไม่เท่ากันนะจ๊ะนะมาดูพวกนี้ไม่มีประโยชน์แล้วมาดูตลับแป้งนะครับตลับแป้งนะครับก็คือตลับนี้นะครับมีข้างในก็มีหูฟัง2ข้างนะครับหลายคนอาจจะยังไม่เคยใช้บางคนเคยใช้รู้แล้วไม่เป็นไรถ้าเกิดใครไม่รู้นะครับไอ้ตัวที่ตลับนี้ก็คือเป็นที่แท่นชาร์จนะครับเราสามารถใช้สายไมโคร USB เสียบเข้าไปชาร์จไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีไฟอยู่ด้านหน้าเป็นสีแดงนะครับไฟดับก็แสดงว่าชาร์จเต็มแล้วนะครับนอกจากเป็นตลับที่แบบว่าไว้ชาร์จแล้วนะครับมันไม่ได้ชาร์จได้ตัวของสายอย่างเดียวมันเป็น power bank ในตัวด้วยข้อดีของหูฟังตัวนี้นะครับใช้งานต่อเนื่องสนทนาได้นะครับ AirDot เนี่ย4ชั่วโมงนะครับแต่ว่าพอครบ4ชั่วโมงทั่วไปเนี่ยเราก็เลิกใช้ถูกไหมครับก็ต้องไปหานั่งที่แท่นชาร์จได้ไหมครับต้องไปหาสายชาร์จหาแต่ไม่ต้องครับเราสามารถใส่ลงไปในนี้แล้วมันก็ชาร์จด้วยซึ่งเจ้าตัวกล่องเนี้ยมันสามารถชาร์จได้อีก2ครั้งเท่ากับว่าตัวเนี้ยสามารถใช้งานนะครับ12ชั่วโมงก็คือเรียกว่าหมดแล้วก็ชาร์จหมดแล้วก็ชาร์จแต่เวลาในการชาร์จก็ชั่วโมงกว่านะก็เหมาะกันยังไงบ้างครับก็คืออย่างเช่นเวลาเราเดินทางอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยขึ้นรถไฟฟ้าฟังเพลงไปนะครับก็ใส่ชาร์จตอนเที่ยงออกมากินข้าวก็ฟังไปแล้วก็กลับมาชาร์จตอนเย็นกลับบ้านฟังอีกแล้วก็กลับมาชาร์จเนี่ยฮะ3เวลาหลังอาหารนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับนอกจากนั้นก็คือวัสดุเป็นยังไงบ้างนะครับวัสดุก็ต้องบอกว่าสมราคาเพราะราคามันหลักไม่ถึงพันน่ะนะครับจริงๆราคาถ้าเกิดในประเทศจีนเนี่ยราคาไม่ถึง500นะจ๊ะนะครับแต่ประเทศไทยก็มีตั้งแต่500กว่าบาทจนถึงหลักเกือบพันนะแต่ผมแนะนำว่าอย่าซื้อแพงมากเพราะจริงๆคุณภาพของมันเนี่ยมันไม่ได้สูงมากใหม่ราคาหลักร้อยราคาหลักร้อยอ่ะประมาณ700-800เนี่ยถือว่าโอเคแล้วนะครับการใช้งานต่อมานะครับง่ายๆเปิดขึ้นมาปุ๊บนะครับคุณก็หยิบหูมาเพื่อคอนเน็กต์นะครับหยิบออกมานะครับโดยตัวเนี้ยมันจะเป็นแม่เหล็กนะจริงๆไม่หลุดนะนะครับก็จะหยิบออกมาอาจจะดึงออกมาหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นแม่เหล็กนะครับพอหยิบออกมาปุ๊บ2ข้างมันจะเป็นหู2ข้างจริงๆแล้วตัวของมันเองมันจะมีบอกนะครับเป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นข้างซ้ายข้างขวานะแต่ว่าถ้าคนอย่างสูงอายุอย่างผมเนี่ยมองไม่ค่อยชัดแล้ว นะครับจับดูก็รู้นะซ้ายขวานะครับวิธีการเชื่อมต่อง่ายมากครับเข้ามาที่บลูทูธของเรานะฮะพอหยิบออกมาปุ๊บตัวนี้ก็จะบอกเลยครับเป็นหูฟังมี True Wireless นะครับแต่ว่าจะเห็นว่าหยิบออกมา2ข้างนะครับมันจะเห็นแค่ข้างขวานะครับปุ๊บให้ connect ข้างขวานะถ้าคุณไป connect ข้างซ้ายมันจะแยกการทำงานจากกันเลยนะต้อง connect ข้างขวาเท่านั้นนะครับพอ connect ข้างขวาปุ๊บมันก็จะสามารถเสียบเข้าไปปุ๊บฟังได้ทั้งคู่นะครับในกรณีทำไมต้องแยกซ้ายขวาได้เพราะว่ากรณีที่มันไม่จะเป็นหูฟังที่ไว้ฟังเพลงเดียวมันเป็น Small Talk ให้ด้วยไงเกิดคุณต้องการใช้งานเป็น small talk เช่นหูข้างขวาเนี่ยคุณใช้คุยได้หูข้างซ้ายคุณก็จะไปใช้คุยเครื่องนึงก็ได้อย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับแต่เมื่อคุณแยกการทำงานปัญหาต่อมาคือคุณต้องมากดรีเซ็ตมันใหม่จับคู่ใหม่ก็คือคุณต้องจับมาคู่กันแล้วกดค้างไว้ประมาณ15วิกดค้างไว้ให้ไฟแดงกระพริบ2รอบนะครับกดอย่างเงี้ยค้างไว้นะให้ไฟแดงกระพริบ2รอบนะครับแล้วมันก็จะจับคู่แพ้กันใหม่พอแพ้กันใหม่เสร็จปุ๊บคุณกลับไปใส่ตลับแล้วก็กลับมาถอดออกมาใส่อีกนะครับ
ก็คือเพื่อให้มันรีเซ็ตกันให้มันแพร่กันใหม่นะครับเอาล่ะนี่คือวิธีการถ้าเกิดกรณีที่แยกกันทำงานเนาะนะครับแต่ว่าทำงานปกติก็ใช้ได้เลยคอนเนคข้างขวาก็ใส่เข้าไปครับได้เลยอ่ะพอคอนเนคข้างขวาปุ๊บเนี่ยคุณสามารถแตะรับสายได้นะครับทั้งคู่นะเพียงแต่ว่านะครับวิธีการแตะนะครับก็คือถ้าเกิดแตะ1ครั้งก็คือเหมือนการแตะรับสายวางสายเล่นเพลงหยุดเพลงนะทำได้นะครับแต่เพิ่มลดเสียงไม่ได้นะครับหูฟังแบบนี้ไม่ต้องขนาดเพิ่มลดเสียงหรอกนะราคาประมาณนี้นะอีกอันนึงก็คือถ้าคุณแตะค้างกดค้างไว้นะครับกดค้างไว้อย่างนี้มันจะเป็นการคือก็คือตัดสายแหละนะครับกรณีคนโทรเข้ามาแล้วก็ตัดสายไม่รับสายเกิดประชุมอยู่เกิดกำลังวิ่งอยู่นะครับกดตัดสายไปนะครับทำได้นะครับอีกอันนึงที่ผมชอบก็คือกด2ครั้งนะครับกด2ครั้งนะครับมันจะเป็นการเรียกคำสั่งเสียงมาอย่างเช่น Google ก็เป็น Google Assistant นะครับเป็น iPhone ก็เป็น Siri นะครับกดอย่างนี้2ครั้งนะ Siri ก็จะทำงานนะฮะเห็นมั้ยฮะ Siri ก็จะทำงานขึ้นมานะครับก็ข้อดีก็คือบางทีเราวิ่งออกกำลังกายอยู่ต้องการเปลี่ยนเพลงคำสั่งเสียงหรือเช็คข้อมูลสภาพอากาศก็กด2ครั้งเพื่อเรียกคำสั่งเสียงได้นะครับเอาล่ะอีกอันนึงคำถามหูฟังตัวนี้นะครับสามารถกันน้ำได้ไหมต้องบอกว่ามันเป็น IPX4 นะครับ IPX4 นะครับก็กันแค่ละอองเหงื่อได้นะอย่าไปจุ่มน้ำอย่าไปตากฝนมากมายพังเหมือนกันนะฮะก็แค่กันระดับนึงนะครับไม่ได้เป็นอะไรมากมายก็คือใช้งานออกกำลังกายได้เหมาะนะครับโดยรวมนะครับก็มีประมาณนี้นะครับอีกอันนึงข้อควรระวังมีเจอแล้วก็คือตรงนี้มันเป็นแม่เหล็กนะครับเป็นแผ่นแม่เหล็กและเป็นตัวชาร์จครั้งแรกที่คุณออกมาเนี่ยมันจะมีตัวเขาเรียกว่าสติกเกอร์นะครับปิดอยู่นะปิดอยู่ตรงนี้แล้วคุณไม่แกะออกคุณก็ใส่กลับไปชาร์จปรากฏว่ามันไม่ชาร์จจริงๆมันก็คือมันไม่ใช่ไม่ชาร์จนะคุณไม่ได้แกะสติกเกอร์ออกนะครับก็สังเกตสักนิดนึงก่อนจะใส่ลงไปก็คือลอกสติกเกอร์ออกเพื่อให้มันชาร์จนะครับโดยรวมนะครับก็บอกเลยว่าใครที่ยังไม่เคยใช้งานหูฟังที่เป็นตระกูล True Wireless แบบนี้นะครับน่าใช้เพราะเป็นการเริ่มต้นง่ายๆสบายๆนะครับเสียงอาจจะไม่โดดเด่นอะไรมากนะครับบอกเลยว่าเสียงเป็นเสียงปกติไม่มีความเบสไม่ได้ออกมาเป็นตึบๆๆๆนะครับไม่เปรียบเทียบกับหูฟังพวกนี้นะเบสอาจจะออกมามากกว่านะครับแต่ราคามันก็ต่างกันแต่ถ้าเกิดเป็นหูฟังที่แบบคุณเอาไว้ใช้งานทั่วไปฟังเพลงดูหนังแบบสบายๆอ่ะเอาไว้ใช้เริ่มต้นหัดใช้อ่ะอันนี้ถือว่าตอบโจทย์นะครับก็ต้องบอกแล้วนะครับว่าเจ้าหูฟัง True Wireless นะครับที่ราคาประมาณ800กว่าบาทเนี่ยตัวนี้นะครับ Redmi AirDot ก็เป็นหนึ่งในทางเลือกที่น่าสนใจทีเดียวเลยนะครับโดยรวมผมประทับใจนะก็ราคาไม่แพงใช้งานได้นะครับเอาไว้คุยต้องบอกอีกนิดนึงนะครับก่อนจะจากกันไปหูฟังตัวนี้เวลาสนทนาหรือ small talk หรือกำลังคุยเนี่ยนะครับถือว่าใช้ได้ในห้องแบบปกติอยู่ในรถหรือออกกำลังกายวิ่งสถานที่โล่งนะแต่เมื่อใดที่คุณเข้าไปในที่ที่มีคลื่นเยอะๆอย่างเช่น Wi-Fi หรืออะไรพวกนี้ Bluetooth เยอะๆนะฮะมีโอกาสคือรบกวนด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อควรระวังก็คือตัวมันเองไม่ได้การสัญญาณมากนักนะก็ใช้งานอย่างที่บอกว่าอาจจะเป็นออกกำลังกายฟังเพลงอะไรเงี้ยเหมาะแต่ถ้าเป็นการคุยสนทนาแล้วขณะที่คุณกำลังเดินทางเนี่ยอาจจะมีปัญหาคลื่นรบกวนด้วยเอาละครับเชื่อว่าวันนี้ใครที่กำลังสนใจหรือนำไปใช้งานแล้วนะครับจะมีประโยชน์กับมันในการใช้งานนะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ครับถ้าใช่กดแชร์แล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปกับเรานะครับแล้วเจอกัน